สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะพร้อมไหมพร้อมแล้วเอาเข็มทิศออกมาแล้วก็ไปสิแกประตูถือดีกว่าโอเคเติมออกซิเจนแล้วเนาะชัวร์นะเติมแล้วนี่นี่มีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูอย่างนี่ไงทำไมวิบวับเนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนไปนะทำไมเห็นความเปลี่ยนเหรอมันใบนี่มันแลดูแบบแตกๆใช่ต้องใส่เบรดมายังไงล่ะติดไฟอะดาบติดไฟดาบติดไฟอย่างนี้ก็ตีอันเดอร์แมนไม่ได้ทำไมอะตีให้มันวับนี่ก็ใช่ก็จะเอาตีเพื่อให้รอดนั่นแหละแถวนู้นมันไม่ติดไฟนี่นาไฟมันไม่ติดจริงเหรอเออเวลาโดนอะไรก็ตามที่ติดไฟไฟไม่ติดเออไฟไม่ติดเนี่ยจริงด้วยเมเทโอไรท์เนี่ยมันก็มีเมเทโอไรท์ของมอนแอปพลายเอเนอร์จิติก2แค่ตัวเดียวอะแค่นั้นอะอืมฮึแล้วขึ้นไหมนอตเปล่า 1,000 10,000 10,000 ระยะไม่เจอมีแค่ตัวเดียวอะกับอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เราเสิร์ชเมเทโอไรไม่เจอแต่เราเสิร์ชเมเทโอเจอค่ะ300บล็อก300บล็อกแถวนี้ก็มีเยอะมากเลยนะอืมก็ใช่แถวๆนี้มีเยอะมากดังนั้นเราเดินหาไม่ดีกว่าเหรออืมเราก็เดินลงไปก่อนต้องไปไหนทางไหนที่เรายังไม่ได้ไปข้างล่างอ่ะมันต้องเป็นพื้นทวีปอ่ะจะดีกว่าโอเคงั้นเราก็ไปข้างล่างเอ๊ะมันมีคาร์บรถด้วยเดี๋ยวนี้คิดว่ารถจะใช้งานได้ดีมั้ยไม่รู้สิดูพื้นก่อนพื้นหน้าขับมากเลยอ่ะใช่ตรงนี้มีแร่ไหมยังไงตรงนี้ไงแดดว่าเราไปทำฟาร์มออโต้แดดเถอะไม่ต้องเสียเวลาไปขุดเลยทำไมครับทำได้หรอแร่แดดทำฟาร์มออโต้ได้นี่ค่ะไม่ตอนนี้เราสามารถทำได้แล้วหรอโอ้เราทำได้ตั้งนานแล้วถ้าเราจะทำน่ะเอาล่ะจริงแต่เราไม่ทำไงก็คือเดี๋ยวนะแค่เอามูนแซนน่ะไปร่อนเนี่ยโอกาสได้คือ 12% นะซึ่งมูนสโตนก็ทำฟาร์มเหมือนปั๊มคอมโบสโตนเลยคุณวันบีเพียงแค่ฐานด้านล่างใส่เป็นมูนเจอไหมจะเจอไหมด้านล่างทางซ้ายที่เรามาหรือยังตรงนี้นะด้านล่างก่อนเนี้ยเรายังไม่ได้ไปเรายังไปไม่ถึงเออแต่ตรงทางซ้ายมือเรานี่ไปแล้วเหรอข้างๆข้างๆเราก็ไปมาแล้วทำไมมันดูเหมือนเอนติตี้อะไรเยอะขนาดนั้นนะก็ที่เราขุดไว้มั้งมันยังไม่หายโอ้เฮ้ยตรงนี้ก้อนใหญ่เห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวตรงนี้เป็นทางรถไฟเรายังไม่สนใจเราต้องการอุกกาบาต โอ้ก็เหมือนถ้ำทั่วไปเลยนะใช่เป็นถ้ำที่มืดมากไม่ได้มืดค่ะสว่างอยู่นะมันมีไอ้ซอมบี้ยิงปิ้วๆปิ้วๆกับเอ็นเดอร์แมนอยู่เต็มจะมีหรือเปล่านะเฮ้ยมีลุ้นประตูมีลุ้นเฮ้ยไม่ใช่จะเจอเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปต่อแล้วมาแค่นี้ใช่ไหมมาแค่นี้พอแล้วเราเตรียมตัวตั้งนานไปเพื่ออะไรมีคายิงออกซิเดียนโอ้มันต้องผ่านออกซิเดียนอย่างงั้นเหรอเนี่ยไอ้นี่ไงอ้าวกล่องเปิดไม่ได้ติดหัวขุดเลยไอ้นี่ไงลอจิกเหรอลอจิกเหรออันนี้ไม่เจออะไรเลยโยนมาสิไหนเนี่ยลอจิกตี้สิไหนโอ้โหโอ้โอเคกลับโอ้ยเตรียมตัวมาซะนานเตรียมตัวมาอย่างดีโอ้โหน้ำอาหารอะไรมาอย่างดีโอ้โหทำมาจากแค่นี้กลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวแวะเก็บตรงนั้นก่อนแวะเก็บชิมเมอร์เล็กแป๊บนึงชิมเมอร์เล็กใช่น้ำเรืองแสงอ่ะน้ำชิมเมอร์อาชิลูไม่เก็บที่บ้านเราหรอมันอยากจะเก็บที่นี่เพราะว่าที่บ้านเผื่อมันต้องใช้เยอะนี่ไงมีตรงนี้ด้วยนี่มาเปิดมาขโมยกล่องอืมอ้าวกล่องเปิดไปแล้วนี่ของผมยังไม่เคยเปิดนี่เปิดไปแล้วนี่ว้ามีเคียงมีแต่ยาไม่ใช่เราโดดไปที่นี่เราจะกลับบ้านได้เลยไม่อ่ะผมไม่น่าใช่ดึ๋มเฮ้ยนี่อะไรอ๋อชิมมิ่งโกสโตนมีแค่นี้เหรอนึกว่าจะมีเยอะโอ้โหนึกว่าแบบจะเป็นบ่อลึกๆไป
ไปเอาที่บ้านดีกว่าถ้าจะขนาดแค่นี้ไปไปต่ออยากจะเจอบ่อต่อนะได้มา7เองไอ้ที่ที่เป็นบ่อข้างหน้ามีอีกนะตรงไปอีกอ่ะอาจารย์นึกว่าจะกลับแล้วหาชิมเมอร์เพิ่มอ่ะโอ้โหตีทีเดียวตายงอแรงขนาดนั้นเชียร์ไม่รู้ก็ปาดไปทีเดียวตายเลยเนี่ยผมก็ตีทีเดียวตายนะจริงเหรอตีเอ็นได้ไหมนับด้วยเหรอนั่นไอ้ตัวลูกกระจอกแบบลูกกระจอกลูกกระจอกอะแหมตรงนี้มีกองแร่ด้วยถ้ามันมีไฟสีฟ้าโผล่มาที่นี่แล้วด้วยไม่รู้เราจุดไฟได้เอาในบอกไม่ติดไฟติดไฟดิอาแสดงว่าแมกมาคิวไม่ติดไฟอ๋อก็มันตัวกันไฟอยู่แล้วนี่อืมก็คงงั้นแหละแต่ตอนที่เราโดนเบลดยิงเราไม่ติดไฟเลยนะเออก็จริงเราโดนเบลดยิงเราไม่ติดไฟอืมก็เลยนึกว่าที่นี่มันไม่โดนมันจะไปไกลเกินไปมั้งเนี่ยถ้าเราไปตรงนั้นนะไม่ไม่ไม่น่าจะไกลเกินเราเคยไปไกลกว่านี้อันนี้อยู่กระบาดนี้เราเปิดแล้วยังเปิดแล้วครับเปิดแล้วจริงหรือจริงเหรอทำไมมันดูยังไม่มีร่องรอยการขุดเลยจะไม่ได้แหละลูกนี้ลูกนี้มันแหว่งเออเฮ้ยลูกแหว่งอย่างนี้มันไม่มีอะไรเลยชิมเมอร์อ๋อไหนดูสิโอ้โหนี่เลยได้7อ่ะหลักๆจะได้แค่นั้นเลยจริงด้วยบอดละ7นั่นอะไรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำไมมีแสงสว่างแบบนี้ล่ะเฮ้ยเหมือนมีทางลงหมู่บ้านเหรอเว็บหมู่บ้านอวกาศหรือเปล่าอะไรกันทำไมมันเป็นน้ำสีฟ้าที่น่ากลัวอย่างนั้นล่ะเก็บกลับบ้านไหมเก็บเก็บเก็บมันน้ำอะไรอ่ะน่ากลัวจังเลยไม่รู้เฮ้ยตอนนั้นมีหลุมกระบาดเลยเดี๋ยวไปดูก่อนมันมีเสียงชาวบ้านนะคุณวันวีที่เนี่ยหมู่บ้านเหรอเออใช่คุณวันวีเอานี่มันพื้นไม้นี่ไม่ใช่น้ำ โอ้โหชาวบ้านเอเลี่ยนชาวดวงจันทร์ไหนหน้าตาเป็นยังไงนี่มันคือฐานชาวบ้านโอ้ลงมาได้เลยนะปลอดภัยโอ้โหชาวดวงจันทร์แต่มันโดนไล่ฆ่าหรือเปล่าถ้าโดนไล่ฆ่าก็โดนไปนานแล้วแหละเฟยหนีหนีหนังสือเอนชานเอ้ยโต๊ะเอนชานไม้ใช่ไหมไม้ไม้ไม้หมดบอกว่าปลอดภัยก็ปลอดภัยเชื่อเขาโอ้นี่ไงพวกไม้สีเขียวอ่ะพวกต้นเห็ดน่ะโอ้หาจากนี่เหรอเนี่ยโอ้ว่าใช่ที่นี่มันมีต้นเห็ดใต้ดินโอ้โหรถคอร์สเอ้าชุดออกซิเจนให้ฟรีด้วยเยี่ยมเก็บเลยเก็บเลยนี่บล็อกเหล็กไม่เอาบ้านเรามีชุดเฮ้ยนี่ไงชุดแดชบล็อกของดีอะไหนดูสิโอ้โหกล่องนี้ของดีมากเลยอะใช่กล่องนี้ถือว่าของเด็ดโอ้แต่เสียงพื้นเวลาเราเดินนี่มันดูน่ากลัวนะพื้นไม้เนี่ยเสียงเหมือนเหยียบยางอะโอ้ถังออกซิเจนฟรีเบสิกโอ้โหเดี๋ยวคุณในตรงนี้มีกล่องแอบอยู่ด้วยนะไหนในกล่องตรงนี้ค่ะข้างต้นไม้ข้างต้นไม้เหรอน่าจะเปิดไปแล้วเอาเปิดไปแล้วนี่เนี่ยประตูอันนี้เปิดยังไหนกล่องนี้เปิดแล้วไปแล้วไปแล้วเปิดแล้วค่ะอันนี้เรียบร้อยตอนแรกนึกว่าเป็นน้ำนะดูจากลักษณะพื้นอ่ะเออมันขยับได้อ่ะแต่ที่ไหนได้ปึ๊บทางตันดูทางนี้ดีกว่ามีกล่องไม่ได้ไม่มีเงี้ยวเงียบโต๊ะงานเราก็เดินต่อโอ้โหเดินสำรวจเลยอ่ะชิวๆอย่างนี้ซิลเวอร์ต่อสโมเกอร์เอ๊ะมีแฮมเมอร์ด้วยอ่ะเอาแฮมเมอร์ไว้ทำอะไร
ไม่มีอะไรเลยอุตส่าห์นึกว่าเป็นน้ำอุตส่าห์ขุดเจาะมาด้านข้างด้วยความระมัดระวังเฮ้ยออกทางไหนอ่ะนี่ไงเสาสีฟ้าเจอไหมอ๋อตอนนี้ตอนที่มีระฆังเคยเจอแล้วไม่ใช่เออดูชื่อดูชื่อกำลังดูของเนื้อนี่นิดหน่อยอ๋อเห็นเดินไปผิดทางเดินดูนะเพื่อแบบลืมเก็บของบางอย่างแล้วไปตรงไหนต่อนู้นตรงนี้ตรงนี้มีอีกหลุมหนึ่งนะลองปรับโอ้อันนี้ก็ปักไม่โอ้ยอุตส่าห์กราฟมามันจากทางหมดเลยโอ้อุตส่าห์กราฟมาแลนเดิร์นว่าปักตอนไม่ได้ปักแลนเดิร์นแล้วกันไหนโอ้ลอจิกเพรสนี่ไงได้แล้วได้แล้วค่ะเหล็กไม่เอาโอ้โหทำไมเราจะได้มันก็ได้สองอันเลยอ่ะแหมยอดเลยดิมหาอะไรอีกไหมหรือพอแล้วไม่มีอะไรต้องหาแล้วค่ะกลับไปทำระบบของดีกว่ามันมีอีกดวงหนึ่งป่ะข้างล่างอ่ะฮะใกล้ๆกันตาตกกันหนึ่งมีอีกที่หนึ่งเหรอใช่ใกล้กันมากมันแหว่งไงคุณวานาบีนั่นไงใช่เนมเพรสฮะมันแหว่งไงอันนี้ก็แหว่งไปครึ่งลูกอันนี้เป็นลอจิกโอ้โหเอามาติดมาโยนมาเดี๋ยวเก็บไปเก็บไปให้หมดไปโอเคก็น่าจะหมดโอ้สามลอจิกพอเราได้เราก็ได้รัวๆเลยใช่ได้มาหยุดโอ้โหไปไหนอะปะทูนึกจะแพ้โอ้โหสุดท้ายได้ลงมาข้างล่างนี้เลยโอ้โหโอ้โหอ่ะมันก็หินมากๆกับหินบาโซค่ะเหมือนกันนั่นแหละไม่ตอนแรกอะตั้งใจจะมาขุดไอ้เจ้าตัวคอร์ดคริสตัลที่อยู่ข้างๆตรงนี้แต่ว่าไม่คิดว่าตรงนี้มันจะเป็นรูโอ้ยละลิ้วปิวละล่องใครมันจะไปคิดว่าเป็นรูนึกว่าพื้นสีดำๆไม่ยืนโอ้โหชีสนี่มันชีสนี่นานี่จะชีสชีสเอาไว้ทำไออาหารเบสเฉยโอ้หลุมนี้น่าจะไม่เคยมาเพราะมันมีเหมือนหลังคาปิดด้วยอืมใช่ไม่น่าจะเห็นง่ายๆโอ้ขุดไงเนี่ยผมร่วมด้วยช่วยกันขุดดีกว่ายังกับไข่มังกรเออไข่ออฟซิเดียนเกือบ 100% เฮ้ยๆดึงได้แล้วใช่ไหมยังนี่ยังแต่กันโอ้มันแข็งแค่ขอบนอกไม่ได้แข็งถึงข้างในอืมข้างในเป็นแค่บล็อกทองเปิดมาแคลคูลเลชันกับซิลิคอนมีแล้วเนาะมีแล้วค่ะไม่ต้องเอาก็ได้ไปเดี๋ยวเอาไว้ซะหน่อยโอ้โหไม่มีอะไรเลยทันนี้เก็บไม่ได้เก็บได้แล้วแหละมาเดี๋ยวเก็บก็ได้จะเอากลับบ้านก็เอาเผื่อว่าทำหายอ้าวโอ้ไข่ออฟซิเดียนเข้าตัวเอาผมช่องเต็มแน่นเอียดเต็มไปด้วยทรัพยากรที่อัดแน่นเต็มเหมือนกันต้องกลับแล้วเราเต็มมากแล้วครับปึ๊บมาถึงแล้วกลับด้วยมาถึงก่อนเราก็ว้าไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะ นี่เห็นไหมถึงบ้านพร้อมกันเป็นไงลูกแมวน้อยบีบลูกแมวตัวน้อยไว้แล้วนะเนี่ยฝาแฝดเอ้ยเดี๋ยวไม่ฝาแฝดสิอันนี้มันแทบจะโคลนพ่อแม่มันตามไหลพ่อหลายแม่เอ้โอ้โหโอเคได้ของกันมาคุ้มอะไรแดดบ็อกมาจากไหนคะเนี่ยต้องเปิดกล่องได้แดดบ็อกคุ้มเอ้ยนั่นไงได้แล้วสีทองอ่ะโอ้อันสีทองหรืออารามโอ้คอนโดมันต้องคอนโดนี่แหละจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเห็นชัดทุกอย่างว่าอะไรคืออะไรเฮ้ยแต่ตรงนี้ดูไปมันเริ่มรกอะไรตอนแรกตรงนี้จะเป็นทางเดินสักพักนึงมันออกมาข้างหน้าเรื่อยๆมันคือการด้นระบบคอมพิวเตอร์ยังไงล่ะคุณวันพีกิมเมอร์ที่เราเอามาน่ะจะเอามาทำอย่างนี้ไงล่ะวีบใส่เข้าไปเห็นไหมอันนี้คือบักมองอีกแล้วกลายเป็นขึ้นสีม่วงน้ำหน้าทั้งที่ปกติมันคือสีขาวใช่แต่เราได้ใช่ไหม
เออได้เรื่อยๆอ่ะได้ได้ก็ชิวแล้วนั่นแหละในเมื่อเราได้แผ่นสุดท้ายใช่ไหมงึบงึบช่วงเวลาแห่งเควสสำเร็จลากเข้าตัวซิไม่รู้ซึบซับซึบซับเต็มไปหมดเลยใช่ต้องลากให้เควสสำเร็จเนี่ยอ้าวยังไม่สำเร็จเหรอนี่อ๋อสำเร็จแล้วด้นเควสรันเควสให้ไกลไปให้ไวไดมอนด์ประกบไดมอนด์แล้วก็ทริมเมอร์ดัตปกติมันคือฟลูอิกดัตอะตอนเนี้ยไอตัวสีม่วงอะหรอใช่ชื่อของเขาคือฟลูอิกก็เหมือนฟลักอะระบบเน็ตเวิร์กอะอะไรอย่างเงี้ยฟลักเน็ตเวิร์กระบบฟลูอิกแต่อันนี้คือแบบเขาเปลี่ยนชื่อเป็นทริมเมอร์เพราะว่ามันใช้เจ้าทริมเมอร์ในการคราฟเขาบอกว่าให้เกียรติไอ้เจ้าน้ำที่ไม่ใช่น้ำน้ำปลอมตัวนั้น อ๋อนี่ไงเรื่อยๆเห็นไหมต้องมานั่งทำเรื่อยๆนะเนี่ย โอ้โอเคอย่างน้อยเราก็ได้เฮ้ยเราก็ใกล้ใกล้ไปอวกาศไม่ไปดาวดวงใหม่แล้วดิอีกไม่นานไม่เรายังอีกนานเลยแหละเราได้เรายังไม่มีแหล่งพลังงานสำหรับจรวดของเราเลยค่ะมันรู้สึกว่าจะไปดาวดวงใหม่ต้องใช้จรวดนะใช่ไหมใช่แต่ต้องเควสนี่คือแบบเดินทางเกือบถึงแล้วนี่ก็เกือบแล้วแต่ว่ามันมีเควสที่เราต้องลงล่างเพื่อหาเชื้อเพลิงด้วยอ่ะข้างบนก็คือเชื้อเพลิงมันเกือบจริงนะแต่ว่าต้องกี่เส้นอ่ะเนี่ย1 2 3 3 4เส้นเลยนะคุณวันวี4เส้นทางกว่าจะได้ตรวจ4 5เส้นเองเออ4 5เส้นไม่ง่ายหรอกอีกนานน่ะทุกคนคะด้วยการคราฟทบไปทบมาค่ะในที่สุดยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้มาแล้วสินะยังไม่เสร็จสับดีเหลือตรงนี้ค่ะเอ้ยเอาแบตเตอรี่ค่ะมาใส่ทริมเมอร์เล็กนี่แหละระบบคอมพิวเตอร์ของเราที่แท้จริงอะโอ้โหมาแล้วดีงามเลยแล้วก็วางแผ่นดิสลงไปวางหน้าจอมาแล้วก็ใส่แผ่นดิสค่ะเราคราฟเป็นเวอร์ชั่น 16,000 เนื่องจากคราฟได้ก็คราฟมาใช้เลยโอ้โหระบบคอมพิวเตอร์โอ้ยอดเลยนี่มีเซตติ้งด้วยเหรอเนี่ยไม่เคยใช้เลยโอ้โหเซตติ้งเสิร์ชได้ด้วยค่ะดีๆเรากดซิงค์ไว้อยู่แล้วถ้าซิงค์แปลว่าเสิร์ชตรงนี้โอเคด้านล่างของเราเสิร์ชไปด้วยเนาะยอดเลยแล้วก็สไตล์สูงกว่านี้สั้นหรือสูงเอาสูงแล้วกันโอ้เราคอมพิวเตอร์เวฟใส่มาได้แต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสเนี่ยคือพลังงานเราพอไหม 99.9798 เฮ้ยนายจะมาทดสอบดาบเราเหรอมาจากไหนเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ใส่เข้าไปแผ่นดิสก็มีทุกอย่างก็มีแล้วดูซิไอเทมนี้โอ้โหอย่างเยอะใช่ไหมคะยัดเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์กันดีกว่ายัดเข้ามาในแผ่นดิสกันเลยมันจะเต็มไหมเนี่ยนั่นสิแผ่นดิสเพิ่งมีแผ่นเดียวด้วยเฮ้ยน่าจะจุได้เยอะอยู่นะตั้ง 16,000 อ่ะโอ้หูดูสิฮะจากกล่องอย่างใหญ่ย้ายเข้ามาอยู่ในนี้เต็มแล้วหรอเนี่ยโอ้เต็มที่ไอเทมไทยแต่ไม่ได้เต็มไอเทมที่ยูทโอเคลืมไปว่าเขาต้องมีแบบแผ่นดิสแบบสัก 1,000 หลายๆแผ่นค่ะเต็มชนิดไงโอเคโอเคเอาออกก่อนทีนี้เราต้องไปทำแผ่นดิสธรรมดาใช่ไหมแผ่นเก็บข้อมูลแบบธรรมดาอ้าวดันเอามาเข้าสู่ในนี้หมดแล้วนั่นสิคะอันนี้ราย 4K เราต้องการแผ่นดิสแบบ 1K อ่ะ 1K 4K 16K เขาก็จุได้แค่นั้นน่ะเอ๊ะนี่ไม่ไรนี่เทอร์มินอลไม่ใช่เราทำคราฟติ้งเทอร์มินอลมาอยู่นะอ่ะนี่ก็เทอร์มินอลเอาแล้วคราฟติ้งเทอร์มินอลเราอยู่ไหนล่ะหน้าจอการคราฟทำมาอยู่นี่ฮะเอ๊ถ้ายังไม่ได้ทำก็ต้องคราฟใหม่โอเคได้ละคราฟติ้งเทอร์มินอลอ่ะ
ตอนนี้จุของยังต้องมี 1K หลายๆตัวโอเคมันเป็น 1K 2K 3K หรือว่ามันหน่วยเป็นคือระบบคอมพิวเตอร์ของ Apply Energetic อ่ะมันจะต่างกว่าระบบอื่นค่ะมันจะมีเรื่องของประเภทของไอเทม1แผ่นดิสจะจุไอเทมได้แค่64ประเภทเท่านั้นแต่จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนั้นน่ะอ๋อนี่แต่จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ก็ตามตัวเลขมันค่ะตามตัวเลขเลยหน่วย10 100 1,000 หน่วย10 100 1,000 10,000 10,000 ชิ้นเหรอใช่ 10,000 ชิ้นแต่ประเภทได้แค่64ค่ะ63ประเทศประเภทอืมใช่ดังนั้นเราต้องทำแผ่นดิสแบบ 1,000 หลายๆแผ่นเพื่อให้มันได้ประเภทเยอะๆค่ะแค่นั้นวิธีหากินน่ะอันนี้เป็น 16K คือมันไม่เต็มนะแต่ประเภทเต็มค่ะประเภทเต็มก็ยัดใส่ต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะมันมี 16K 32K เหรอโอ้มีหลาย K 32K มีป่ะอ่ะใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยากรู้เหรอว่ามันมีเยอะแค่ไหนเสิร์ชคำว่าดิสเลยค่ะดิสเหรอโอ้ไม่ใช่ดิสสิเตลหรือเปล่าเซลก็ไม่ได้เซลก็เยอะเออนั่นแหละเซลหน้าที่สองไงโซเลตเซลสูงสุดของเขาคือ200,000ค่ะ256,000แต่หลักๆแล้วอ่ะสิ่งสำคัญคือถ้าเราจะเล่นระบบคอมพิวเตอร์พลังงานในบ้านเราต้องเสถียรแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าทุกอย่างดับแล้วอ่ะกู้คืนมาไม่ได้ละหมายถึงว่าดับแล้วเราก็เปิดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้องไม่ได้อ่ะที่เกิดขึ้นอ่ะพลังงานต้องแบบเสถียรอ่ะสุดเลยแหละนึกว่าดับแล้วแบบของทั้งหมดหายไปเลยอะไรทั้งนี้ไม่โอ้ถ้าอย่างนั้นไม่มีคนเล่นหรอกฮะ แต่อย่างนั้นไม่มีคนเอามาเล่นหรอกบอกเลยแฟนทอมบินวอนเลยค่ะคุณวันวีเอฟเคอยู่ตรงนี้แต่ว่าโชคดีที่เรามีแมวผู้พิทักษ์อยู่เขาก็เลยรอดตายได้แฟนทอมกลัวแมวเห็นไหมแฟนทอมไม่ยอมโฉบลงมาเลยค่ะนั่นไงเป็นแฟนทอมที่แบบบินวาร์ปมากในมอนนี้ซึ่งแปลกเหมือนกันเนาะโอ้โหแมวคุ้มครองดีๆนะอย่าให้เจ้าแฟนทอมโฉบลงมาได้นะแมวขู่ฟ้อฟ้อเป็นงูเลยโอ้นี่แหละพลังแห่งน้องแมวค่ะแมวขู่ฟ้อฟ้อเต็มไปหมดเลยเนี่ยต้องบอกว่าน้องแมวบอกเดี๋ยวได้ต้องมากินแต่คุณโดนไปยิงอะไรไม่รู้ทำไมแมวโดนดาเมจผมยิงขึ้นฟ้าใช่แต่ลูกกระสุนมันเด้งลงมาหนานี้ไหนเดี๋ยวผมจริงจริงไหมเมื่อกี้อยากเห็นชัดเจนเลยลูกหนูเด้งลงมาโดนแมวอ่ะโอ้โหก็ได้ขึ้นดวงอะนะใช่เหลือเชื่อก็หมายถึงว่าเป็นธนูที่ไม่มีแรงแล้วค่ะย้อยลงมาแล้วอ่ะนะฮะนี่ต้องขอบพระคุณแมวตรงนี้นะถ้าแมวไม่อยู่ตรงนี้นะคุณวันวีซีไปแล้ว MK อย่างนั้นน่ะน้องเอาไงเจ้าแมวน่ารักไงคุณแมวเพิ่งกินเสร็จมาจามไปเก็บมันถ้าทำไมจุดทองฟ้ามันมืดตึ๊บอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยเฮ้ยจุดทองฟ้าจุดก็มืดลงแบบไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแค่นิดเดียวเลยเอ๋ไอ้นั่นไงโดนก็เขาจะยิงโดนกระสุนคงหมดเป็นร้อยนัดอ่ะมันสาดปืนกลอ่ะแต่ไม่โดนสักทีไหนอยู่ไหนล่ะโอ้ฟ้าผ่าฝนฟ้าขนองแทนอัปเกรดขั้นนะครับเฮ้ยมันวาร์ปอ่ะมันมีพลังพิเศษวาร์ปได้ยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนยิงไปเลยเสียเวลาจริงๆกอดแมวอยู่ดีกว่าเขาจะยิงโดนเมื่อไหร่โอ้ไอโดนพายุเข้าพายุเข้าหมดกระสุนเป็นร้อยนั้นยิงมันได้ได้ปืนเนี่ยไม่เรื่องความมันอะมันแต่แบบมันไม่ได้โดนง่ายโดนยากมากเลยนะสิ่งที่เราจะใช้คือสโตเรจบัตอะเอามาดีเทคไปเลยใส่เข้ามาเริ่มต่อกันสโตเรจบัตเพื่อดีเทคเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเราค่ะไหนดูซิอันนี้ล็อกกล่องแล้วใช่ไหมล็อกแล้วล็อกแล้วไหมล็อกแล้วนี่ก็ล็อกแล้วค่ะโอเควางมาเลยดีเทคอย่างนี้แหละชีวิตจะได้ใช้งานง่ายอยากได้เพชรคือต้องการเพชรอย่างน้อย2เม็ด4เม็ด6เม็ดเพื่อเอามาคราฟเป็นเอ็กเซลเลเรเตอร์การ์ด
ฟังชื่อไม่ถามหรอว่ามันคืออะไรมันคือการเร่งความเร็วของเครื่องจักรค่ะในการทำงานโอ้เราต้องมีเราจะได้แบบเอาพวกควอตไปเปลี่ยนเป็นดัตได้ไวขึ้นอ่ะประมาณนั้นแหละตรงไหนมีน้ำบ้างเนี่ยไม่เห็นมีน้ำเลยมีหลุมนึงที่มีน้ำถ้าหลุมหนึ่งที่มีน้ำน่าจะหลุมแรกสุดมีแค่หลุมแรกที่มีน้ำเมื่อผมเพิ่งไปวางใหม่เพราะก่อนหน้านี้หยิบน้ำออกอ้าว โอเคคืออ๋อข้างล่างเป็นน้ำโอเคคิวคิวนี่ความลึกเท่าไรลบยิ้มหกไม่ค่อยมีเพชรหรอกวายที่เท่าไหร่ลบ57 57 56 55ก็ได้ว่าไปขุดเองแบบคลาสสิกนี้มันก็แบบฟินๆนะได้ความรู้สึกดั้งเดิมดั้งเดิมย้อนยุคอะย้อนยุคใช่เครื่องจักรมันขุดช้ามันแข็งไงหินพวกนี้เอ้ยเจอเพชรแล้วคุณมีมาขุดแล้วเดี๋ยวผมยังหาทางที่ประตูลงไอ้ทางที่ประตูเดินไม่เจอเลยเออคุณมันมีลงมาที่บ่อน้ำที่มันมีสายหนึ่งสายแล้วใช่ไหมก็ในบ่อนั่นเลยค่ะที่มันเป็นร่องรอยการขุดเก่าอ่ะเห็นมีด้วยไม่เห็นจริงๆเหรออ๋อหอมันมีรูอย่างนี้เหรอไม่เห็นอ่ะนั่นแหละลงมาระหว่างน้ำว่าแล้วผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวขุดบ่อให้ ไม่เอาดีกว่านั่นแหละต้องไปสุดทางนั่นแหละมีเพชรคุณมาอยากได้เพชรมากเลยไม่มีของกินเพิ่มรักไหมไม่มีเนี่ยจ้ะไม่รู้ว่าในเกมมีไหมเอาซิได้กี่เม็ดอันนี้1เม็ดโอ้ฮะอันนี้ก็ออก1เดี๋ยวรีบขุดยาวๆมันจะได้เก็บสเต็กเอ๊ะทำไมมันอยู่กันเดี๋ยวได้ F3G คนละช้างเหรอเนี่ยไม่ดิช้างเดียวกันนี่หรือคนละช้างมั้ง9 ทำไมมันมี2กอง13โอ้ทำไมมี2กองโอ้คุ้มมากสุดยอดเอามา28เม็ดโอ้คุ้มอ่าดีดีดีไปแล้วกลับอ้าวไปแล้ว28ไม่นี่ไปทำเครื่องไอ้นั้นได้แล้วอ่ะแบบการ์ดบัฟความไวอ่ะก็กลับสีทั้ง28เลยนะอ้าวไม่ต้องการเพิ่มมากกว่านี้เหรอต้องการเพิ่มค่ะแต่ต้องเอานี้ไปทำก่อนอ๋อโอเคนั้นเดี๋ยวผมขุดต่อเลยโอ้ข้างบนสวยมากแสงสีสวยงามขุดเองยังไงก็ไวกว่าเครื่องจักรอ่ะเพราะว่ามันได้ทั้งฟอร์จูนทั้งอะไรหลายอย่างปุ้มกว่าเห็นแต่ถ้าเครื่องจักรมันไม่มีฟอร์จูนก็ได้ความสบายมีแบบเครื่องจักรเอ็นชาร์มฟอร์จูนไหมไม่มีไม่เห็นเอ็นชาร์มฟอร์จูนจะให้ขุดได้แร่เยอะขึ้นยังไม่เห็นเลยอ่ะเรื่องนั้นถ้ามีอ่ะต้องถามว่าเอาอีกพีจากไหนไปเอ็นชาร์มมันถ้าบันเอ็นชาร์มหัวขุดแต่ละหัวน่ะต้องมีแหล่งฟาร์มเอ็กพีอ่ะรีบวิ่งไปในเมื่อเราได้ไดมอนด์มาแล้วใช่ไหมคะจะทำการ์ดอัปเกรดเพิ่มความไวเครื่องจักรหน่อยเร็วต้องรีบมาเลยโอ้โหนี่ไงการ์ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลย6การ์ดไปเลยแล้วก็เปลี่ยนถ้าจำไม่ผิดต้องเป็นเอ็กซ์เลเลเตอร์การ์ดนี่เลยใส่มาไหนดูสิตอนนี้ความเร็วไหนค่อยๆขึ้นใช่ไหมเอ็กซ์เลเลเตอร์การ์ดปึ๊บปึ๊บโอ้โหนี่เลยค่ะตัวแบบเราจำเป็นที่ต้องบดแลกควอตแบบจำนวนมากเพื่อใช้งานเพราะมันคือแบบของพื้นฐานใช่ไหมตอนนี้แบบโอ้โหไวขึ้นแบบเห็นได้ชัดอะยอดเลยเอาล่ะเราใส่อัปเกรดที่เหลือให้เครื่องนี้แล้วกันรับรองค่ะต่อไปจากนี้ไปเราก็จะหมดปัญหาเรื่องบ้านรกแล้วเพราะเราสามารถยัดความรกทุกอย่างลงไปในคอมพิวเตอร์ได้การเสิร์ชไอเทมก็จะง่ายชีวิตก็จะง่ายอ่ะนี่แหละ Minecraft Create เอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปบ๊ายบายค่ะแต่รู้สึกแปลกใจอย่างหนึ่งนะที่เขาใส่เจ้าระบบคอมพิวเตอร์มาให้กับ Mod Create แต่ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ค่ะเพราะก่อนนั้นนี่เคยเล่น Mod Create แล้วไม่มีระบบคอมพิวเตอร์การเสิร์ชของการค้นหาของค่อนข้างลำบากมากเลยพาร์ทนี้ถือว่าแบบ
ได้มาแล้วถือว่าดีมากค่ะดีจะดีดีใจที่เขาใส่มาให้นะไม่งั้นก็อาจจะลำบากชีวิตเนาะอย่างน้อยคือแบบระบบไวเลสระบบไร้สายเติร์ดไอเทมจากที่ไหนก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะมันคือสิ่งจำเป็นอะไม่อย่างนั้นเราก็เสียเวลาเดินไปเดินมาหยิบไอเทมก็ลำบากเนาะโอ้พันนี้ดีใจสุดค่ะก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ